นับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบร์ฟูดเรายังอยู่กันที่สถานีเอชิโกยูซาวะจังหวัดนิกาตะครับวันนี้ผมนัดสาวสวยชาวญี่ปุ่นไว้นะฮะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณผู้ชมครับเพราะเธอเป็นทั้งพิธีกรนะฮะแล้วก็นักแสดงโฆษณาชื่อดังเลยทีเดียวแต่เธอจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามพร้อมๆกันครับคอนิจิวะคอนิจิวะมากิครับนี่สวัสดีหน่อยซามุยซามุยคืออะไรครับหนาวไหมโอ้หนาวนิโกยูซาวะหนาวมากนะคะหนาวมากหนาวมากแล้วหิวหรือยังคะหิวแล้วครับร้านชื่อว่ายูกินโดนะคะครับพิเศษคือมีปลากุดังโอนิกิริปลากุดังโอนิกิริปกติเนี่ยผมจะทานโอนิกิริตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนท่องเที่ยวแล้วบัดเจ็ตน้อยไงก็เลยต้องเข้าซูเปอร์แล้วก็กินโอนิกิริอย่างเดียวอันนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะใช่ค่ะปลากุดังความหมายว่าระเบิดนะคะระเบิดระเบิดระเบิดยังไงระเบิดเข้าบ้านเหรอเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ครับงั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอามาเลยอันนี้อันนี้เมื่อกี้อยากแนะนำนี้ค่ะไข่ปลาค่ะไข่ปลาคอสใช่ค่ะอร่อยอร่อยจริงนะลองดูเถอะแล้วก็มีเอาแซลมอนอีกอย่างแล้วกันมาแล้วครับอันนี้คงบูแล้วก็ชัดเจนครับวิธีกินยากมากอ่ะครับอันนี้ใช่ไหมคะครับต้องคำเดียวให้หมดนะคะไม่ไหวเลยนี่ค่ะจริงๆแล้วครับมีตะเกียบมีตะเกียบนะครับอิตาดากิมาสข้าวผัดพิเศษลองดูยังไม่เจอไส้เลยเจอแต่เกลือกัดอีกคำสิคะกัดอีกคำสิคะสองคำสิคะสามคำสิคะโอ้มาแล้วค่ะได้ไหมตอนนี้จุกมากเลยมีซุปให้ด้วยใช่ไหมงามมีซอสเสิร์ฟค่ะเชิญค่ะผมว่ากินหน้ากล้องอย่างนี้มันเขินคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองต้องหลบไปแล้วแหละหลังจากไปอิ่มอร่อยกับโอนิกิริแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กันที่นี่ครับเอจิโกยูซาวะสเตชันนั่นเองครับและที่ต่อไปที่เราจะไปนะฮะเราจะไปขี่สโนว์โมบิลกันนะครับตอนนี้หิมะตกมาต้อนรับเราแล้วเรียบร้อยครับไปดูพร้อมกันนะครับว่าสโนว์โมบิลจะสนุกขนาดไหนครับกับทริปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวกลัวลื่นจังเลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาดนะฮะถ้าคุณมาจังหวัดนิกาตะในช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือการขี่สโนว์โมบิลแบบนี้นะครับใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานครับประมาณ 10-15 นาทีก็สามารถขี่ได้แล้วนะฮะรอบแรกเนี่ยเราต้องขี่ให้อาจารย์นั่งแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะฉายเดี่ยวครับด้วยการขี่เองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะว่าบรรยากาศการขี่สโนว์โมบิลของผมจะเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าความฝันในการขี่สโนว์โมบิลของผมนะฮะได้กลายเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมครับความรู้สึกจะเป็นยังไงผมว่าคุณผู้ชมต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองฮะผมว่ามันสุดยอดมากๆครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่แพร่หลายกันทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือตลาดปลานั่นเองครับแล้วจังหวัดนิกาตะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารทะเลที่นี่ขึ้นชื่อแน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับตลาดปลาเทราโดมาริครับไปชิมของดีที่นี่กันนะแต่ของดีของที่นี่ไม่ใช่อาหารทะเลสดอย่างเดียวครับแต่เป็นสิ่งนี้ฮะหลังจากไปสโนว์โมบิลมานะครับกลับมาอีกครั้งครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะฮะทุกครั้งที่มีเรื่องกินต้องมีคนนี้นะคุณผู้ชมครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรฮะเรื่องนี้ค่ะซีฟู้ดย่างนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหควันขึ้นนะฮะดูดีค่ะเดี๋ยวอ่ะมากี่จังเรดี้เฟิร์สใช่เหนื่อยด้วยกันมั้งอร่อยจนพูดไม่ออกคุณผู้ชม
อร่อยมากๆครับอันนี้มีเขาจะมีส่วนผสมของพวกหอมต้นหอมนะฮะต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีส่วนของปลาแล้วก็เนื้อสัมผัสนี่คล้ายๆกับเนื้อชิคุวะแต่แบบนุ่มกว่าแต่ต้องรอให้น้ำมันหายไปนิดนึงนะฮะอมน้ำมันไปนิดนึงแต่อร่อยดีครับถ้ามาที่นี่ต้องมาลองครับนอกจากอาหารทะเลปิ้งย่างแล้วนะครับของสดที่นี่ก็ไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับและที่นี่นะครับมีปูชนิดหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นของดีจริงๆของที่นี่ครับแต่จะเป็นปูที่มีชื่อว่าอะไรนั้นต้องไปติดตามพร้อมๆกันครับอันนี้ก็เป็นของดีของที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าปูเบนิซูไอปูเบนิซูไอใช่ค่ะลักษณะของเขานะครับอันนี้ตะกี้ได้รับการบอกเล่ามาว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแช่แข็งได้ถูกต้องค่ะครับแล้วก็อยู่ในน้ำลึกใช่ไหมแล้วก็ต้องจับมาแล้วก็ต้องเอามาขายแล้วก็ทานเลยขายใช่เยี่ยมเลยครับคือเนื้อค่อนข้างจะนุ่มกว่าปูอลาสก้านะแต่หวานกว่าอันนี้ดูได้มั้ยยังไงยังไงมาถึงที่นี่นะถ้าไม่กินอันนี้จะเสียใจแน่ค่ะความสนุกของนิกาตะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ